กับวิทยาศาสตร์วิชาไหนคือ2อันเนี้ยต้องอาศัยการเรียนเรียนทั้งคู่ค่ะแปลว่าก็เอาอย่างงี้นะไสยศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเรียนกับพวกหมอผีเช่นไปเรียนว่าก็ไปเรียนวิธีเสกควายธนูงี้ยกตัวอย่างซิว่าเขาจะสอนว่ายังไงมันมีสอนจริงๆนะเอานี่ถึงอยากรู้ไงหนังควายคุณอยากตอนนี้คุณอยากจะเอาเข้าท้องใครเข้าท้องอีเพชรน่ะแหละกับอิตาอ้อเนี่ยจะมีแพ้ชนะกันไหมอิตาอ้อหนูว่าเก่งนะเขาจะแพ้หรือชนะเราหนูว่ามันชนะหนูนะจะมีเสมอเพราะเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปทุกบานพี่เป็นคนไว้ใจแม่พี่ตาไม่ได้ชวนมาเลยอ่ะพี่ตาแต่งคบไปเลยไม่ได้ยินยังไงมันเจ้าเล่ห์ไปทุกบานเขารู้ก็ดูบริษัทร่วมเป็นสี่อิตาอ้อโกงหมดเลยถ้าดาวขำมินจะมีเสียงดังยังไงอะไรอ่ะตอบสิคือถามแล้วสวัสดีครับปริศนาฟ้าแลบมาแล้วครับรายการสุดมันที่เพียงตอบคำถามให้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลย 100,000 บาทจาก AIS พร้อมลุ้นรับรถยนต์ Toyota AT รุ่น S เกียร์อัตโนมัติมูลค่า 635,000 บาทครับกลับมาหากระจายในคืนวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์กันต่อโดยจากเมื่อวานนี้ที่ทีมตลกสายมึนสุดห่าต้องมาปะทะกับทีม3สหายสายทะเลนซึ่งในเกมแรกทั้งคุณผัดไทยและคุณเพชรกรุณพลก็ดันมาตอบผิดในข้อตัดสินเดียวกันทำให้ทั้ง2ทีมมีคะแนนเสมอกันอยู่ที่0ต่อ0ฝ่ายคุณก้องและคุณออที่เฝ้าดูอยู่ถึงกับทนไม่ไหวจึงขอออกมาฟาดฟันให้รู้ผลแพ้ชนะแล้วทีมใดจะสามารถคว้าคะแนนนี้มาครองได้กันแน่ไปลุ้นกันโอ๊ยที่มันแตกเอ๊ะคุณทานอะไรเนี่ยมันรู้ความจริงหมดเลยว่าคิดอะไรอยู่เนี่ยตายแล้วกล้องยังไม่ยังจับเลยนะลงมาทำไมเนี่ยดูทุกคนดูสิลงเร็วมากเลยพี่ไม่อยากเสียวแล้วมึงพอโอ้โหพอแล้วทีเดียวพอแล้วโอ้เราชอบแบบไหนบอกเข้าไปพอแล้วเมินเดี๋ยวมันหลุดลงไปรู้เปล่ามึงขำแล้วไงเป็นกูบดซ่าเลยเอออย่างนี้โอเคเออลงดีลงดีพร้อมพร้อมพี่ดาค่ะขวัญกระเจิงหมดแล้วค่ะขอให้พี่ดาวเล่นงานก่อนได้ไหมคะแขกที่มาก็พร้อมอยากให้ทุกคนวนทางขวาแล้วยงนะสองทีมยังไม่ได้อะไรกันเลยเราควรจะได้เขาเดี๋ยวเสมอกันไปเรื่อยๆอันเดี๋ยวต้องทำให้ชนะแน่นอนเอาไม่ได้นะเบ่งตั้งใจกลั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะมีสติค่ะพร้อมพร้อมโอเคมาปริศนาฟ้าแลบทีละข้อทีละข้อและดูคนตอบอย่างฉะฉานค่ะมีสติ2นาทีค่ะจับเวลาคนที่ถ่ายรูปกับกล้องแล้วขึ้นกล้องคือคนที่อยู่บนตัวกล้องหรืออยู่ด้านล่างตัวกล้องอะไรไหมคะอะไรคะงงเลยคะอะไรอ่ะคนที่ถ่ายรูปกับกล้องกับกล้องแล้วขึ้นกล้องคือคนที่อยู่บนตัวกล้องหรืออยู่ด้านล่างตัวกล้องทวนสิไม่มีอะค่ะเขาถ่ายรูปขึ้นกล้องเขาอยู่ข้างๆกล้องค่ะขึ้นกล้องนะนี่เขาขึ้นกล้องขึ้นกล้องคือคุณไม่เคยมีอะไรมาขึ้นเขาดูหล่อค่ะพี่คุณไม่มีอะไรขึ้นเคยมาขึ้นหรือไงใครมาขึ้นหนูขึ้นเท่านั้นแหละค่ะดูถูกน้องน้องขึ้นก่อนค่ะขึ้นกล้องนะไม่มีขึ้นกล้องคือถ่ายแล้วหน้าตามันหล่อไม่ได้หมายถึงขึ้นกล้องกล้องนี้ไม่ถ่ายพี่การอย่างนี้แล้วเขาดูหล่อก็เลยบอกขึ้นกล้องขึ้นกล้องนี่ที่ถามก็คือขึ้นกล้องหมายความขึ้นกล้องไม่มีข้างๆกล้องไม่มีคำนี้ค่ะไม่มีเลยจะไม่มีการปีนป่ายไม่มีค่ะก็คือสวยหล่อสวยหล่อธรรมดาค่ะถูกต้องเน่ไปต่อเลยJustin Bieber เคยคุ้นๆไหมโอ๊ยคุ้นมากโอเคภาพก็ตลอดเวลาถ้า Justin Bieber ไปร้านตัดผมชายจะเรียกที่นั่นว่า Bieber หรือ Barber Barber เขาชื่ออะไร Justin Bieber แต่ไปร้าน Barber เพราะฉะนั้นเขาเป็นร้านตัดผมชายก็ตัดที่ Barber ตลอด
พ่อพาไปตัดร้านผู้ชายล้วนลูกเลยเป็นแมนเลยไงเล่าทำไมเล่าให้ฟังเฉยมีทุกประวัติชีวิตถูกต้องสองละไปต่อข้อต่อไปแล้วถ้ามีคนทำตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์ขายจะเรียกตุ๊กตานั้นว่าตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์หรือตุ๊กตาจัสตินบาร์บี้ตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์ค่ะเพราะบาร์บี้เป็นชนีผู้หญิงเบอร์เบอร์บีเบอร์บีเบอร์พูดบีเบอร์กับบาร์บี้เออบาร์บี้แบบบีเบอร์กับบาร์บี้อ่ะช้าๆดิบีบีเบอร์บาร์บี้ตัวตุ๊กตานี้ก็จะเรียกว่าจัสตินบีเบอร์ถูกต้องสามแล้วทำไมเล่นได้ดีและเร็วขนาดนี้ไม่มีปัญหาไปต่อแฮปปี้ไสยศาสตร์รู้จักไหมไสยศาสตร์รู้จักไหมประจำวิทยาศาสตร์รู้จักไหมเพียบโอเคไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์วิชาไหนต้องอาศัยการเรียนวิทย์เรียนทั้งคู่ค่ะแปลว่าก็เอาอย่างนี้นะไสยศาสตร์เนี่ยมันก็ต้องเรียนกับพวกหมอผีเช่นไปเรียนว่าก็ไปเรียนวิธีเสกควายธนูงี้ยกตัวอย่างสิว่าเขาจะสอนว่ายังไงมันมีสอนจริงๆนะเอาเรื่องสอนเสกหนังควายเข้าท้องเนี่ยตอนนี้คุณอยากจะเอาเข้าท้องใครเขาท้องอีเพชรนั่นแหละอ่ะตกลงถามว่าไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์วิชาไหนต้องอาศัยการเรียนวิทยาศาสตร์ค่ะเอาอะไรของเขาก็แน่หนูว่าแต่หนูก็ต้องเรียนทั้งคู่นะพี่ตาเอ้าตอบอะไรแล้วก็มันตอบไปแล้วไม่ได้ตอบอะไรคะใจจริงตอนนี้คุณตอบไปแล้วคุณมันมีอยากตอบก็ไม่อยากตอบอยู่ตอนเนี้ยไสยศาสตร์มันก็ต้องเรียนนะหนูเห็นหมอเขาบอกเขมรเขาสอนกันนะหมอเขมรน่ะอันนี้เรามาถกปัญหากันอยู่ใช่ไหมเนี่ยหนูเรียนทั้งคู่ผิดก็ผิดผิดก็ไม่แค่หลุดเราใหม่ๆผิดก็ผิดก็ต้องผิดก็ผิดสิผิดก็ผิดก็คือผิดก็ผิดผิดไหมคะไม่รู้แต่ผิดก็คือผิดแต่ถ้าถูกก็คือถูกไม่มีปัญหาค่ะคำตอบเปลี่ยนไม่ได้ได้ค่ะแต่ก็คุณตอบมาแล้วว่าทั้งคู่ค่ะถูกต้องก็ถูกแล้วที่อธิบายมาก็ถูกหมดเลยทำไมล่ำเรียนล่ำเรียนแต่การล่ำเรียนเนี่ยมันถูกต้องตามความดีงามของจริยธรรมสังคมเหมาะสมหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงจริงแต่ไปเรียนโจรก็ไปเรียนวิชาโจรมันก็ไม่ดีไงแต่มันก็เรียนหมดอ่ะสี่แล้วไปต่อเลยมาแก้วพูดสิแก้วกะลากะลาขันขันตุ่มตุ่มแก้วกะลาขันตุ่มอะไรอยู่กันเป็นวงแก้วกะลาขันตุ่มอะไรอยู่กันเป็นวงอุ้ยแก้วก็เฟฟังแก้วก็เป็นวงนะกะลากะลาก็วงนะวงวงอะไรวง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 อะไรอยู่แล้ววงวงขันก็ขันเงินเหรอตุ่มวงวงกะลาเขาพูดของเขาไปเรื่อยนู่นนู่นนี่เป็นวงอะไรอยู่กันเป็นวงตอบว่าวงวงกะลาไปแล้วไปแล้วสติไปหมดแล้วตอนนั้นไม่มั่นใจเหรอแก้วมันก็เป็นวงเปย์ฝั่งแก้วไงก็แก้วก็เป็นแล้วก็ตอบแล้วก็เถียงกับตัวเองตอบแล้วก็เถียงตัวเองว่าวงวงกะลาพี่บ้านเขาอ่ะไม่มีแม่ค้าอะไรมาบริเวณบ้านเขาเลยพี่เชื่อไหมทำไมอะฮะเพราะมันชวนเขาคุยอย่างเงี้ยไม่อยู่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ขายของเลยอ่ะแล้วรู้เรื่องไหมแล้วแม่ค้ารู้เรื่องไม่รู้แต่แถวบ้านพี่ไปแบบไม่มีคนเลยอยู่คนเดียวจริงไม่น่ามันถึงมาคุยกับเราอยู่เนี่ยก็ต้องตอบว่ากะลาถูกต้องบอกแก้วก็มีเฟย์ฟังแก้วหมายความว่าแก้วจะไปอยู่กับส่วนไหนเป็นวงได้ไม่ใช่อย่างนั้นก็ต้องเฟย์ฟังแก้วมาครบสิกะลามันก็ครบของเขาอยู่แล้วว่าวงกะลาไปต่อไป5แล้วนะเนี่ยรู้ตัวไหมข้อต่อไปเลยแก้วพูดสิหมดเวลาพอใจไหมเนี่ยตกไอ้โอ๋มึงอะขยับเยอะเหลือเกินในวันนี้แล้วมันมีผลอะไรล่ะมันทำให้หนูเสียวสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ดีอบรมเขาได้อบรมเขาได้ตัดอะไรตรงไหนดีคือยิ่งโดนไอ้อู๋ต้องกดไอตาอ้อเนี่ยจะมีแพ้ชนะกันไหมมีอ้อหนูว่าเก่งนะเขาจะแพ้หรือชนะเราหนูว่ามันชนะหนูนะจะมีเสมอเพราะมันเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปทุบานพี่ตาไม่ได้ชวนมันมาเลยอ่ะพี่ตาไม่ได้คบมันเลยไม่ดียังไงเราอย่าไปให้เขารู้ก็ดูบริษัทร่วมเป็นสี่อีอ้อโกงหมดเลยชวนมันเนี่ย
พี่จะบอกนะเดี๋ยวพี่ไม่รู้ไอ้พี่จะรู้พี่จะโกงบริษัททัวร์ไอ้ลิงรู้ยังไอ้ลิงรู้ยังบอกให้เพื่อนๆรู้ว่าขาดทุนขาดไม่ใช่บ้าพี่พูดอะไรจะเนี่ยงงจริงๆไม่ทำอะไรเพื่อนเข้าใจว่าขาดทุนสองตัวเข้ามาแข่งเกมไม่ได้คอนเสิร์ตทัฟฟี่คุณจะเล่นให้แพ้ได้ชนะเขาคุณไม่รู้ว่าเขาได้ไม่เกิน6คุณไม่รู้ว่าเขาพูดว่าอะไรคุณจริงเหรอฮะดีหรือไม่ดีให้ทายผมว่าเขาจะพูดถึงในเรื่องของไม่ดีแน่พี่คุณมองเขาแต่เพียงภายนอกได้ไงไม่ถึงคิดอย่างนี้จิตใจเธอจะไปหนูพูดว่าอะไรกินหนูเดี๋ยวดิพี่มึงด่าผมดิหนูพูดว่าอะไรกินหนูบอกว่าเพราะคนน่ารักเป็นคนฉลาดเฉลียวสมมติผมไม่อยู่ใครได้เป็นผัวไม่สบายสมมติผมไม่อยู่ปุ๊บดิผมเป็นคนเจ้าเล่ห์เพี้ยทุบานโกงเงินทั้งหมดเลยบริษัทนู้นที่เจ๊งก็มันก็โกงบริษัทมาแล้วมันก็ไม่อยู่เป็นคนน่ารักใครเป็นผัวนะโอ้โหเลยการงานการการเรื่องการเงินเก่งการงานการเรื่องเงินเก่งผมไม่อยู่โอ้โหเอ้าแข่งขันกันอยู่ครับยังไม่ชนะกันเลยเนี่ยคู่แรกแล้วนี่คู่ที่สองคิดว่าได้เท่าไหร่ผมว่าเขาได้6เอาไหมดูถูกมากไปให้6เลยเอาไหมอ่ะ4อันนี้ไม่ต่อเลยนะพี่อันนี้ดูไม่ถูกแล้วถึงต่อก็ไม่ให้5เป็นตัวตั้งเคลียร์กันเองไปเอสเจคู่แรกไม่สนได้พี่อ๋อพอได้นะพอได้พอได้หมดเวลาคือพี่ตาลูกหัวยังเล็กนี่ห้าข้อเป็นตัวตั้งสบายมาเลยปริศนาฟ้าแลสองนาทีจับเวลาคนที่ถ่ายรูปกับกล้องแล้วขึ้นกล้องคือคนที่อยู่บนตัวกล้องหรืออยู่ด้านล่างตัวกล้องข้างกล้องเขาขึ้นกล้องนะครับถ่ายรูปขึ้นกล้องเคยได้ยินไหมคำว่าขึ้นกล้องไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่บนตัวกล้องคุณไม่เคยขึ้นกล้องเหรอผมเคยเคยอะไรตอนอายุ19แต่เรื่องมันผ่านไปแล้วผมไม่อยากพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วอายุอื่นคุณไม่เคยถ่ายรูปเหรออะไรนะฮะอะไรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่พี่ถามผมหรือยังถามอยู่นี่ไงอ๋อที่ถามเหรอถามว่าอะไรเนี่ยคนที่ขึ้นถ่ายรูปกับกล้องแล้วขึ้นกล้องถามว่าคนคนนั้นอยู่บนกล้องใช่หรือไม่คือคนที่อยู่บนตัวกล้องหรือว่าอยู่ด้านล่างตัวกล้องอยู่ข้างๆกล้องเพราะคนที่ถ่ายรูปกับกล้องทั้งที่ขึ้นกล้องทั้งที่ขึ้นกล้องคือหมายถึงว่าหน้าตาดีแบบผมเงี้ยก็ถือว่าขึ้นกล้องคือเราคุณมันไม่พูดคำว่าหน้าตาดีมันตั้งแต่แรกล่ะถูกต้องถ้าจัสตินบีเบอร์ป้าคือพี่เล็กผมทำไมอ่ะถูกต้องพอแล้วก็เคลิ้มไปด้วยถ้าจัสตินบีเบอร์ไปร้านตัดผมชายจะเรียกที่นั่นว่าบีเบอร์หรือบาร์เบอร์ถ้าจัสตินบีเบอร์ไปร้านตัดผมชายจะเรียกที่นั่นว่าจะเรียกที่นั่นว่าอะไรตัดผมชายเขาเรียกว่าบาร์เบอร์แล้วใครไปตัดจัสตินบีเบอร์จัสตินบีเบอร์ว่า I want to go to barberทำไมคุณไม่พูดอย่างนี้มาตั้งแต่แรกล่ะทุกต้าสองแล้วสองแล้วไปต่อเลยถ้ามีคนทำตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์ขายจะเรียกตุ๊กตานั้นว่าตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์หรือตุ๊กตาจัสตินบาร์บี้ถ้ามีคนทำตุ๊กตาถ้ามีคนทำตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์จัสตินถ้ามีคนทำตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์ขายจะเรียกตุ๊กตานั้นว่าตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์หรือตุ๊กตาจัสตินบาร์บี้ตุ๊กตาจัสตินบีเบอร์ครับ Put the door it form Justin Bieber I call Justin Bieber only not โอ้โห not Barbie ถูกต้องสาแล้วครับพี่ไปต่อเลยไสยศาสตร์พูดสิไสยศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์อ้าวไสยศาสตร์กับวิทยาศาสตร์วิชาไหนต้องอาศัยการเรียนวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์
ุณปัญญาคุณหลอกผมไม่ได้ผมไม่ได้หลอกคุณเลยผมทำท่าอย่างนี้จะต้องไม่ได้ทำท่าอะไรเลยไม่ใช่ครับคุณจะใช้ประโยคอุปมาอุปไมยมาหลอกผมไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ต้องเรียนสายศาสตร์ก็ต้องเรียนเช่นวิทยาศาสตร์คุณต้องเรียนกับคุณครูหรือเราเรียกว่าทีเชอร์หรือถ้าสายศาสตร์คุณต้องเรียนกับหมอผีหรือว่าเรียนกับพระซึ่งพระเนี่ยเรียกว่ามังค์หมอผีนี่เรียกว่าด็อกเตอร์โกลส์เพราะฉะนั้นอีกโกลส์ธรรมดาเขาเป็นระดับด็อกเตอร์เขาเรียนจบเก่งไหมล่ะหมอไงหมอเชื่อมันเก่งขนาดนี้เพราะฉะนั้น2วิชานี้ต้องเรียนทั้งคู่โบ๊ทนี่แปลว่าเรือใช่ไหมใช่พี่เฮ้ยถูกต้องหยุดเวลาไว้ก่อนพระไม่ได้สอนเรื่องไสยศาสตร์นะพระนี่ทางธรรมะผมขอโทษเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์เนี่ยจะเป็นอีกวิชาหนึ่งเลยผมขอโทษทั้งธรรมะนี่วิชาธรรมะทำเลยนะขอโทษภาษาอังกฤษสิ sorry I'm sorry thank you for แต่ว่าอันนี้เป็นแค่คำขยายความเฉยๆสี่แล้วข้อนี้ครับพี่ได้ไม่ได้อย่างไรเพื่อนเสมอเลยแก้วพูดสิแก้วกะลากะลาขันแก้วกะลาขันตุ่มตุ่มแก้วกะลาขันตุ่มเอาแค่นี้แหละอะไรอยู่กันเป็นวงแก้วกะลาขันตุ่มใครอยู่กันเป็นวงวงกะลาคุณชี้ทำไมผมคือหนุ่มกะลาทุกท่านแล้วไปต่อเพื่อชนะเลยแก้วกะลากะลาขันขันตุ่มตุ่มอะไรอยู่ใน The Rapper ทุกตอนเลยขันครับเพื่อชนะแล้วคุณขันไทเทเนียมเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ข้างบนใส่ชุดสีขาวแล้วก็บอกว่าคุณผ่านไม่ผ่านนั่งคู่กับโจอี้บอยขันครับถูกต้องโย่โอ้หกแล้วไปต่อทันเวลาหรือไม่รู้ถ้าปิยะรู้จักปิยะใช่ไหมปิยะนี่เป็นอดีตพระเอกใช่ไหมครับปิยะไหนก็ได้ถ้าปิยะหนึ่งก็ได้ถ้าปิยะจะไปเที่ยวปีล็อกปิยะต้องไปจังหวัดอะไรครับกาญจนบุรีคุณรู้ได้ไงถูกต้องโอ้โหสุดยอดไปเลยครับคุณอ้อตอบคำถามถูกเจ็ดข้อรวดไปได้แบบชิวๆขนาดนี้เห็นทีการขวาแจ็คพอตคงไม่อยากเกิดเอื้อมแน่ๆช่วงหน้ามาลุ้นกันไม่มีใครสนใจเขาเขาว่าตอนนี้ยังเรียกอยู่เลยขึ้นไปทำไมไม่ลงมาเล่นเกมเราจะต้องชนะหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าดาวขำมินจะมีเสียงดังยังไงอะไรอ่ะตอบสิคือถามแล้วสวัสดีครับ